ห้าราศีดวงดีเดือนเมษายนดวงยกระดับขาขึ้นชะตาฟื้นก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะห้าราศีดวงดีเดือนเมษายนดวงยกระดับขาขึ้นชะตาพลิกฟื้นพ้นสงกรานต์ทุกอย่างจะดีขึ้นได้แก่ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎดวงปลดล็อกยกระดับความรวยเป็นราศีที่ดวงดาวการเงินมีพลังมากมีข่าวดีเรื่องเงินใครรอคำตอบเรื่องเงินเช่นเงินส่วนแบ่งเงินลูกหนี้หรือเงินคอมมิชชั่นหลังสงกรานต์ดาวการเงินมีพลังในด้านที่ดีเข้ามาทำให้มั่งคั่งร่ำรวยรวมไปถึงเรื่องโชคลาภก็มีเข้ามาให้ลุ้นส่วนเรื่องงานจะมีตัวช่วยหรือกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาอุปสรรคที่ติดขัดก่อนหน้านี้จะมีคนเข้ามาช่วยจัดการมีความราบรื่นมากขึ้นบางคนอาจเป็นจังหวะที่ดีมีพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนเข้ามาร่วมหุ้นลงทุนทำงานด้วยกันราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมชาวราศีเมษตัวช่วยดีชีพจรลงเท้าเป็นราศีโดดเด่นการทำงานอะไรที่เป็นอุปสรรคความเครียดหรือเรื่องที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้อดใจรอนิดก่อนเมื่อเลยสงกรานต์แล้วมีตัวช่วยเข้ามาผู้ใหญ่เมตตาเพื่อนฝูงช่วยเหลือลูกค้าเอ็นดูทำให้มีโอกาสขยับขยายในเรื่องของการทำงานมีโอกาสก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเดินทางเดือนนี้จะมีการเดินทางมากกว่าปกติเป็นการเดินทางที่ทำให้เกิดข่าวดีการติดต่อกับลูกค้าทางไกลในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศจะส่งผลดีราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลดวงนาทีทองโอกาสดีเรื่องความรักโดยเฉพาะคนโสดเพราะช่วงเดือนเมษายนมีโอกาสเริ่มต้นความรักครั้งใหม่จริงๆพ้นเดือนนี้ไปก็สามารถทำได้แต่ถ้าเริ่มในช่วงดวงกำลังดีทุกอย่างจะง่ายและราบรื่นขึ้นส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีกับตัวเราเองเป็นโอกาสแห่งความสุขราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงโชคลาภเซอร์ไพรส์จังหวะดวงดาวโชคลาภค่อนข้างเด่นมากมีโอกาสได้เงินถูกรางวัลแบบไม่คาดฝันมีโอกาสจะได้ผลตอบแทนและรายได้ที่ดีที่มีเข้ามาในเดือนเมษายนนี้รวมไปถึงโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีเข้ามาเช่นกันในด้านการทำงานมีโอกาสขยับขยายช่วงเมษาหลังจากสงกรานต์จะได้โอกาสเริ่มได้โอกาสลงทุนตามที่หวังดวงดาวมีการเติบโตและมีคนเข้ามาช่วยบริหารจัดการส่วนความรักสบายสบายใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วอาจมีข่าวดีเรื่องการมีลูกราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรดวงชะตาจะเข้าสู่ความมั่งคั่งการเงินโดดเด่นมากเป็นพิเศษมีโอกาสมีรายได้เข้ามาหลายทางใครที่อยากเปิดโอกาสหาเงินให้ตัวเองในเดือนนี้จังหวะดวงดาวส่งผลดีดวงดาวโชคลาภก็สถิตอยู่ที่ราศีมีโอกาสได้รับอย่างไม่คาดฝันอาจได้โชคจากที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์ถือเป็นจังหวะที่ดีส่วนการทำงานจะหนักไปทางเจรจาและสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดีใครที่อยากได้ผู้ร่วมลงทุนจังหวะดาวในเดือนนี้ก็ส่งผลดีไม่แพ้กันหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ